ับอันนี้ก็จับดูก็อุ่นๆนะครับด้านข้างแต่ต้องดูน้ำแข็งนะว่าเป็นยังไงสิเป็นยังไงบ้างนะครับปรากฏว่านะครับน้ำแข็งมันไม่มีนะครับเนี่ยมันก็คืออาการนี้ก็คือจะเป็นแบบว่าเย็นแล้วก็ละลายเย็นแล้วก็ละลายนะครับน่าจะประมาณนี้มีแมลงวิ่งผ่านอยู่แล้วกล่องกระพริบนะครับเนี่ยก็มีปัญหาด้านความเย็นนะครับจะมีความชื้นในระบบนะครับการนี้ก็ตัดไปนะครับก็คือต้องทำเรื่องน้ำแข็งเรื่องระบบน้ำยานะครับระบบน้ำยามันมีเสียงอะไรนะดังบุบมีความเรื่องความนะอ๋อผมไม่ตัดอ่ะชัดปากครับอันนี้ก็ต้องมาดูด้านหลังปัญหาอ๋อนี่เพจอยู่นี่ดูแล้วเพจจะดูอีกเหรอกระแสเท่าไหร่ไม่ใช่ดูกระแสน้ำยาด้วยท่านน้ำยาเบอร์อะไรเนี่ยโอ้โหน้ำยา R12 ด้วยนะครับรุ่นเก่าเลยR12นะครับน้ำยาไม่มีขายนะครับตอนนี้ยังไม่มีขายแล้วตอนนี้กระแสก็อยู่เนี่ยกระแสได้นะครับแต่ว่ามันใช้ไม่ได้นะกระแสนี่1ไอ้ 0.95 ก็มีทางเดียวโอเคเอาช่างโทรถ่ายตรงนี้หน่อยตอนนี้พี่เขาเปลี่ยนแล้วนะใช่เลยอาจารย์ใช้ไฟนะพี่เขาโมดิฟายหนูแทะมากเนี่ยฮะหนูแทะต่อใหม่ต่อไปของเก่าพังไปแล้วหนูแทะโอเคอย่างนี้เราต้องเตรียมชุดเชื่อมเอาถังน้ำยา R12มาดูดเก็บน้ำยากันถ้าไม่พอก็เติม 1-3-CA เพิ่มอีกหน่อยก็น่าจะโอเคโอเคลองดูนะครับระหว่างนี้เตรียมอุปกรณ์กันโอเคครับต่อนะครับก็เตรียมที่ตัดเชื่อมสอนล็อกน้ำยานะครับดูก่อนว่าน้ำยาเหลือเท่าไหร่จะต้องดันลึกๆนะหมดเอาไส้สอนออกก่อนนะนั่นชุดเลยจะตัดตรงนี้นะครับแรงดึงผ่านตลอดแต่ว่าเราต้องบานแฟร์กับบานเชื่อมกันนะครับนะครับเฮ้ยยังว่าจะเนี่ยถ้าเป็นแล้วเป็นตลอดอย่างนี้นะโอเคตัวนี้ใช่ไหมครับใช้หัวเนี่ยพอดีต้องบานหัวกันนะนั่นหนึ่งทับแปดหนึ่งทับสองเอ้ยหนึ่งทับสี่นี่นะครับต้องบานตรงนี้หน่อยนะครับมีตัวนี้ต่อยาวได้ขนาดไหนบอกนะครับไม่สุดกันตั้งสมัยกันนะขยายนะขยายหน่อยกันสักหน่อยให้เลื่อนท่อขึ้นมาอีกนะครับขึ้นมาจะลิฟต์ไม่พอนะจริงๆตอนนี้น่าจะทำเป็น2อันนะแยกกันมาซื้อใหม่ฉันต้องทำเองนี่ครับทำตัวไอตัวบานอันนี้ตัวหนีบอันเลยแยกตัวมันเลยใช่ไหมเปล่าทำตัวนี้แหละแต่ทำสงสัยไงไส้สั้นไส้สั้นไส้ยาวนะตัวนี้ดันเป็นยาวใช้ไม่สะดวกเท่าไหร่
ั้นอันยาวอันเลยเปล่าทำแหลมๆเลยแต่ทำให้สั้นกว่านี้โอเคมาสวมนี่นะครับเพื่อจะเชื่อมดูดน้ำยาครีมยำมาแต่จะชอบตรงด้านในหน่อยนะมันจะตัดง่ายหน่อยครับดูกันอยู่ที่ย้ำได้พอดีนะครับไม่ตึงมากจนเกินไปนั่นตั้นหน่อยเดี๋ยวฝาปิดจะติดไหมเนี่ยหือมีฝาปิดอ๋อเดี๋ยวจะเชื่อมออกอีกครับเดี๋ยวยังตอนนี้จะดูดน้ำยาก่อนออกอีกมีเชื่อมอีกนี่ทำโอเคไม่ขั้นตอนนะลองซ้อมมือกันนะเดี๋ยวต้องตัดนะครับตรงนี้ต้องมือตัดกันตัดนี่นะฮะหวานใช่ไหมโอก่อนเสียบปลั๊กกันนั้นเดี๋ยวไปเสียบปลั๊กก่อนนะครับเสียบปลั๊กโอเคเมื่อเสียบแล้วก็ตัดนะครับต้องคอมพิวเตอร์ทำงานเท่านั้นนะครับจะได้ไม่มีแรงอัดนะครับการเชื่อมไอ้คีมล็อกนี่บีบท่อครับเป็นครีมแบบกลมครับจะไม่ใช่ครีมทั่วไปไม่มันบีบไม่ให้น้ำยาออกเลยใช่ไหมใช่ครับก็มีนิดน่ะผมเลยถามดูนะเลยเห็นมันบีบอยู่มันจะมีอาศัยแรงดูดเข้าไปนะครับใช่ใช่สูงให้ชัดเลยอย่าไว้นะครับก็สวมนี่เราจะดูดน้ำยาก่อนนะครับตัวนี้จะปล่อยได้ไหมเนี่ยมีธรรมะให้ด้วยวันนี้ฟังธรรมะไว้ด้วยไม่ค่อยอยู่ใช่ไหมครับซึ่งเดี๋ยวจะลดธรรมต้องเอาคีมาจับท่านต้องถ่ายมือหนึ่งจับมือหนึ่งนะเดี๋ยวไปเอาคีมาครับที่หัวจุดแก๊สหายนะครับตอนนี้ต้องจุดด้วยเสียครับหัวจุดเสียหายไปไหนไม่รู้ท่านดูเปิดออกซิเจนหน่อยหมุนไปด้านขวาหน่อยนะพอยังดับเลยลมมันวิ่งแบบผมเปิดประตูแล้วลมมันวิ่งต้องปิดไหมไม่ต้องครับในอากาศถ่ายเทครับดีแล้วดีแล้วถูกต้องแล้วครับตอนนี้เลยอากาศดีเยอะก่อนจับไงวะเนี่ยอยู่คนละมุมเลยวานพี่ก็ได้มั้งพี่ยืนฝั่งนี้จับเดี๋ยวโดนแก๊สรวมด้วยช่วยกันแล้วงานนี้มันที่ไม่แค่ใกล้ชิดโอเคดูวิธีเชื่อมต่อให้ร้อนกันนะครับขอบคุณแข็งหลวงมือเจ้าของบ้านนี่แหละงานนี้อย่าอายุอา12นะตอนนี้เราจะมาทดลองต้องผสมแล้วน้ำยาไม่มีขายแล้วนะ R12 โอเคอยู่แล้วพี่ปล่อยเลยโอ้ยไม่แรงแรงมาหน่อยแบนแรงไม่แรงใช้ได้พี่โอเคต้องขอผ้าชุบน้ำสักหน่อยแล้วพี่กำลังร้อนเลยตอนนี้ดูน่าจะอยู่แล้วนะครับเปียกๆเลยครับกำลังร้อนเลยครับตอนนี้ผ่านมาแล้วอุ้ยสายไฟด้วยใช่แล้วนะระวังสายไฟด้วยนะผมไม่ได้พันไม่ได้ตรงนี้ไฟจะดูดเอาเนี่ยนะจี๊ดๆต้องเปียกน้ำรู้ว่าสายกาวด้วยสีเขียวสายไฟกาวสายไฟไม่กาวเลยอ่ะสีเขียวผมตัดเลยนะจุ๊บเกวัดน้ำยามาเกครับเดี๋ยวช่างแมวเอาน้ำเทลงมาสายเกวัดสีเหลือเท่าไหร่ไม่เหลือเลยครับเปิดยังต้องนั่นแหละปักอ่ะต้องชักปักครับชักปักเลยใช่ไหมวางมาพี่เลยของบ้านชักเองครับน้ำยาโอ้โหแม่งสะเทือนจิตใจ
อสักพักนะครับเปิดประตูช่องฟิตเลยให้หนูเปิดประตูให้มันละลายย้อนกลับแรงวิ่งดีเปิดสองตู้แล้วแค่กัดลมเข้าเห็นไหมเห็นไหมฮะต้องปล่อยครีมต้องปล่อยครีมต้องบีบหน่อยนึงอย่าย้อนกลับแล้วนะครับดูว่าให้ดูว่ามีน้ำยานะครับเห็นไหมครับนี่ครับย้อนกลับมาแล้วครับ50นะครับสิบเอ็ดแล้วเตรียมตัวปิดเครื่องโอเคตามตอนต่อไปครับโทรศัพท์มันร้อนแล้วครับ